โรบินฮูดโรบินฮูดเนี่ยในปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสัญชาติคนไทยนะที่สร้างปรากฏการณ์เยอะมากทีเดียวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการส่งฟรีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาว่าโอ้โหบ้านพี่อยู่ฝั่งคณีแต่พี่สั่งไปฝั่งคโน้นอย่างเงี้ยเอ้ยพี่อย่ามาแกล้งกันอย่ามาแกล้งกันอะไรกันแบบนี้สุดท้ายอ่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีและสิ่งที่เกิดขึ้นผลตอบรับมาคือฐานข้อมูล data จำนวนทุกอย่างพุ่งทะยานแบบเยอะมากเนาะคือเป็นหลักแบบที่หลายคนก็ไม่คาดคิดนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมตอนแรกฟังแล้วฮะอะไรนะคือพี่โรบินฮูดไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นคะคุณแอมมี่โอ้ใช่ค่ะก็มีหลายหัวข้อเลยนะคะที่ต้องหยิบมาถกเถียงกันล่ะเรื่องนี้ว่ามีความพร้อมขนาดไหนนะคะในการที่จะเข้าคนละครึ่งเฟส3ให้ได้ปรากฏว่าทีมงานการตลาดเงินล้านค่ะติดต่อไปถึงโรบินฮูดนะว่าสาเหตุเบื้องหลังที่ไม่เข้าร่วมโครงการคืออะไรเขาเล่ามาอย่างนี้คุณผู้ชมคะบอกว่าโรบินฮูดนะคะตอนนี้ปฏิเสธเข้าร่วมโครงการทั้งที่เป็นผู้ผลักดันขอเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะโดยที่ได้ส่งหนังสือแจ้งไปถึงกระทรวงการคลังมาสักพักแล้วค่ะว่าไม่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ยินข่าวออกมานะคะเพราะว่ามันก็ทำให้เข้าใจกันไปเองแหละว่าโรบินฮูดควรเข้าร่วมด้วยแน่ๆเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าไม่เข้าร่วมโดยผู้บริหารแพลตฟอร์มพูดถึงเหตุผลค่ะบอกว่าระบบของโรบินฮูดซึ่งยังเป็นน้องใหม่นับได้ว่ายังมีข้อจำกัดอยู่นะคะไม่สามารถแก้ไขให้รองรับกับเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งได้พูดง่ายๆก็คือถ้าหากจะเข้าร่วมเนี่ยมันจะต้องไปแก้ไขแอปคุณเพนซึ่งมันยุ่งยากมากโรบินฮูดก็เลยตัดสินใจไม่ร่วมโครงการดีกว่านะคะเฮ้ยจริงเหรอแล้วแบบนี้มันจะเสียโอกาสไหมล่ะถูกไหมคือตอนนี้คนพร้อมจับจ่ายเลยนะนี่เตรียมนับถอยหลังที่เพนบอกนะคุณผู้ชมผู้บริหารของแพลตฟอร์มนี้โรบินฮูดก็บอกว่าเขาไม่ได้กลัวนะว่าจะเสียโอกาสให้กับคู่แข่งที่มีคนละครึ่งเพราะอะไรคุณผู้ชมนี่ฟังเหตุผลนะเขาบอกว่าเขาจะหันมาโฟกัสกับการพัฒนาบริการให้กับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากวันละ 20,000 รายเป็น 150,000 รายคือพูดง่ายตั้งแต่เปิดโปรส่งฟรีตอนนั้นนะปัจจุบันจำนวนลูกค้าเขาวันละ 150,000 รายคุณแอมมี่คุณผู้ชมและยังคงใช้บริการกับโรบินฮูดเป็นประจำค่ะดังนั้นก็เลยบอกว่าจะเน้นให้ความสำคัญนะคะกับลูกค้าที่มีจำนวนมากแบบนี้แหละเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกว่าสั่งไปไรเดอร์ไม่รับเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้มันเพียงพอแล้วนะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะไม่หยุดนิ่งเหมือนกันก็จะทยอยออกแคมเปญออกมาต่อเนื่องนะคะมีรายงานด้วยคุณผู้ชมอันนี้ก็นะเขาบอกว่าข้อบังคับเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งต่อแพลตฟอร์มของฟู้ดเดลิเวอรี่อาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้โรบินฮูดไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพราะอะไรเช่นบังคับให้ร้านเข้าร่วมโครงการต้องเลือกค่ะร่วมกับแพลตฟอร์มใดเพียงแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นหรือการที่แอปพลิเคชันต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหากร้านค้าโกงหรือว่าเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมแล้วมันผิดเงื่อนไขคนละครึ่งหรือการชำระเงินคุณผู้ชมอันนี้จริงๆอยู่แล้วนะเพราะคนละครึ่งจะต้องมีการโอนเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไงถูกไหมเพราะว่าโอนมาเราก็ต้องโอนเงินเข้าไปดังนั้นคือชำระเงินที่ต้องผ่านแอปเป๋าตังค์ของกรุงไทยซึ่งแน่นอนนะโรบินฮูดเป็นแอปพลิเคชันอยู่ภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์เนาะก็ทำให้ตัดช่องทางการชำระเงินผ่านแม่มณีเขาคาดการณ์กันแบบนี้อันนี้เป็นรายงานนะเป็นรายงานก็มีความเป็นไปได้อะนะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ทางผู้บริหารเขายืนยันมาชัดเจนแหละก็คือมันยังไม่พร้อมจริงๆแหละเรื่องของระบบหลังบ้านนะคะแอปพลิเคชันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้ใช้งานเขาเยอะมากจริงๆนะแล้วก็ตัวออเดอร์นะในแต่ละวันก็เยอะแต่ว่าสำคัญเลยสำหรับแพลตฟอร์ม Food Delivery คือพี่ๆเหล่าไรเดอร์นะคือดังนั้นเนี่ยเขาคงมองแล้วแหละว่าไรเดอร์ในปัจจุบันน่ะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติมันเกิดการสั่งจำนวนมากๆมันอาจจะเป็นปัญหาได้ดังนั้นพอถ้าไปเข้าร่วมอะไรเขาต้องคิดหน้าคิดหลังบวกลบคูณหารแล้วแหละว่าเขารับมือได้หรือไม่เพราะถ้ารับมือไม่ได้การแก้ปัญหาหลังจากนั้นมันน่าจะยากกว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าปัญหาเขาจะเจออะไรดังนั้นเขามาดูแลรักษาในส่วนที่เขาตอนนี้มีอยู่ให้มันดีขึ้นและดีมากขึ้นเรื่อยๆจะดีกว่านั่นสิค่ะในเป็นราย1ตุลาคมก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าอื่นๆรอให้บริการกันอยู่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ